หน้าจอขึ้นแล้วครับมุมแดงปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับนักชกจากตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับ45ครั้งชนะ33แพ้11ครั้งเสมอมา1ครั้งนะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็เสมอเชนปอเปโก้ที่ลุมพินีครับแพ้เชนปอเปโก้ที่ลุมพินีและก็มาชนะพยัคฆ์เพชรวังใหญ่ที่จังหวัดสตูลครับทางด้านมุมน้ำเงินครับธวัชชกุลรำนีลงท้ายด้วยรำรำนีแน่นอนครับอยู่บุรีรัมย์แน่นอนครับป๋อง15ปีครับหน้าจอขึ้นให้เห็นเลยละเอียดยิบครับ102ปอนด์ชกประมาณ100ครั้งครับอยู่สตึกบุรีรัมย์ครับมีหัวหน้าคณะว่าผู้หัวหน้าคณะคือคุณปรีดชูวัฒน์ส้มไทยสงส่วนผู้จัดการผู้สนับสนุนคือซอแอนครับซอแอนนี่ชื่อจริงรัชนีนาถบุญเจริญแล้วก็มีช่างเอฟสุเพียรชุมพลวงศ์นี่2ผู้สนับสนุน2ผู้จัดการที่มาในนามสีเสื้อสิทธิ์ซอแอนวันนี้ครับก็ซ้อมอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์แล้วครับสำหรับคู่นี้โดยเฉพาะทางด้านโชคกุญชรสิทธิ์ซอแอนหรือสีเสื้อเดิมคือสอยิ่งเจริญกับช่างครับรางวัลคมเฉลิมศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ยังอื้อซ่าเหมือนเดิมนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบรางวัลผู้ชนะในคู่เอก 5,000 บาทสจ.ภัยทูลจันแจ่มนะครับมอบผู้ชนะน็อคคู่ต่อสู้ 3,000 บาททุกคู่ทุกสัปดาห์แอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับ 10,000 บาทรับทันทีจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทแล้วก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บนะครับก็คือคนแตกเข็มละ500บาทขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับครับเมื่อกี้ทางด้านนายกมงคลเครือแก้วครับตัวแทนของเกียรติเจริญชัยส่วนนี้มูลน้ำเงินครับผู้จัดการเลยครับคุณสุเพียรชุมพลวงศ์หรือช่างเอฟนี่เป็นคู่ทุกคู่ยากกับซอแอนคุณรัชดีนาถบุญเจริญวันนี้มาสนับสนุนช่างเอฟถอดมงคลเองเลยครับซอแอนก็เชียร์อยู่ข้างล่างมาดูครับนี่คนรุ่นใหม่สีเสื้อใหม่สิทธิ์ซอแอลครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับรางวัลคู่ดูเดือดนะครับแจกกันเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ละ 14,000 บาทนะครับมอบให้คนละ 7,000 ก็จากร้านสารแน่ครับ 2,000 บาทแล้วก็เติมเต็มด้วยเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรเก็กคูครับมอบ 5,000 บาทก็เป็นผลงานของโปรโมเตอร์ที่มาแรงของเราครับสดจริงๆถ้ามวยก็มวยฟอร์มสดแล้วครับคุณเดียเกียรติเพชรหรือทิติวัฒน์ธีระเดชพงษ์ผู้รับผิดชอบในเรื่องของคู่มวยที่นี่ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ครับไม่มีคำว่าผิดหวังครับพี่น้องที่ยังไม่เคยมาสัมผัสอยากเชิญชวนมาดูมาชมมาเชียร์มาดูบรรยากาศที่นี่นะคุณป๋องนะครับต้องมาครับเพราะว่าตอนนี้นี่เสื้อสวยๆที่ผมกับน้องพลุกใส่อยู่เมื่อสักครู่นะครับจะเป็นของแฟนบัตรมวยสัปดาห์ละ10รางวัลเพียงซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วเอาหางตั๋วเนี่ยมาลุ้นชิงโชคนะครับจบการถ่ายทอดสดเสร็จปุ๊บจับรางวัลขึ้นมาแจกทันทีสัปดาห์ละ10รางวัล10ตัวด้วยกันครับคู่แรกเป็นมวยจากโอ้โหสิงห์อีสานประทับกับเสือใต้ว่ากันอย่างนั้นนะครับเสือใต้นี่อยู่ทางด้านมุมแดงนะครับในนามชื่อปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยแต่วันนี้มี2ทหารเสือมาครับมีนายกมงคลเครือแก้วแล้วก็นอกก่อใหญ่หน้าขาดมินดอนเมืองคนเดียววันนี้ปะทะกับสิทธิ์ซอแอนจากเมืองบุรีรัมย์ครับทางด้านของปานเพชรเล็กหน้าแม่เล็กกว่าครับเล็กกว่าในเรื่องของส่วนสูงนะครับแต่ว่าได้ยังหนาครับนี่จะเป็นสายเลือดของเจ้าปานเพชรเกียรติเจริญชัยนะครับมวยรุ่นพี่ร่วมค่ายครับมีความปราบปลื้มกันครับก็เลยนำมาชื่อเป็นปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยอ๋อไม่ธรรมดานะครับสำหรับปานเพชรปานเพชรเกียรติเจริญชัยนี่ชกมวยแถวหน้าเลยครับหลังๆนี่แต่หลังๆไปรับใช้ชาติครับครับไปเล่นกีฬาอะไรนะคุณป๋องวูซูวูซูนะครับระดับเหรียญทองเลยนะเหรียญทองเหรียญทอง4เกมเลยนะครับครับแล้วก็เคยเป็นถึงแชมป์มวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับคนนั้นปานเพชรเกียรติเจริญชัยมวยรุ่นพี่ครับมีอนาคตไปในบทบาทหนึ่งแล้วครับสำหรับปานเพชรเกียรติเจริญชัยแต่นี่คนนี้ปานเพชรเล็กครับยืนมวยคนละทางครับมวยซ้ายกับมวยขวาโชคกุญชรน้ำเงินได้ยืนมวยซ้ายครับขวาอยู่ข้างหน้าซ้ายอยู่ข้างหลังถ้าเป็นมวยซ้ายครับขาไหนอยู่หลังก็ว่านั่นน่ะคือมวยขาซ้ายอยู่หลังก็เป็นมวยซ้ายครับขาขวาอยู่หลังก็เป็นมวยขวาวันนี้เราเปิดหัวด้วยมวยประเภทไอแอดครับ102ปอนด์ถือว่าเป็น102ปอนด์คุณภาพครับคุณภาพระดับประเทศครับ
เก่งมาจาก2ค่าครับอีสานเจอกับแดนใต้ครับครับและพี่น้องแฟนมวยในสนามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วคุณป๋องตอนนี้นะเริ่มแน่นขึ้นมาเริ่มตึมขึ้นมาเรียกว่าขาจรขาภูธรขานครบาลเนี่ยตึมแล้วนะครับตอนนี้หมดยกที่1ตลอด50ปีเราทะยานไปข้างหน้าด้วยคุณภาพท่อน้ำไทยแก่แข็งทนอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ใน Hilux Revo แรงบิดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้อง Hilux Revoผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกรกคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณกลับมาครับคุณผู้ชมครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์อตก3นนทบุรีนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ทีมงานผู้บริหารของคมชลึกศึกมวยไทยนะครับมีทางด้านของคุณสมสกุลเผ่าจินดามุกนะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องนาว26ขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับไม่มีท่านไม่มีเรานะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตยางมอเตอร์ไซค์ดีสโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมปุ๋ยยูเรียตรานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวยาเกล็ดครูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปเช่นเดียวกับยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบผลิตภัณฑ์ไลมอนนะครับปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านหมดไปแน่นอนครับโทรไปที่0817247097ปวดเมื่อยน้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงซิมอิ๊วและยาหมองน้ำเซงซิมอิ๊วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากลคนมบางน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงก๊กและน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรครับแซ่บจี๊ดจ๊าดโดนใจครับแล้วก็สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชมนะครับศึกมวยไทยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสบัวเกียรติเพชรเจ็ดสีวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์นี้ชมฟรีครับที่สนามมวยชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสครับเอาล่ะครับบนเวทีมีเสียฟอร์มเล็กน้อยนะครับโดนถีบครับก้นจำเป้าพยายามจะต่อยลำตัวครับพยายามจะโหลดให้ลงมาตีเท่ากันครับบวกหมัดคืนทันควันครับโชคกุญชรมวยจากเมืองสตึกบุรีรัมย์ครับก็เป็นเมืองมวยอีกเมืองหนึ่งเหมือนกันครับสตึกนี่ฮะสตึกนี่มีแม่น้ำมูลไหลผ่านนะครับอำเภอนี้ครับก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่นครราชสีมานะเส้นลำน้ำมูลจะผ่านอำเภอสตึกสตึกก็คือนักมวยคนนี้นะครับโชคกุญชรมวยซ้ายลำน้ำมูลนี่ก็ไปจบที่บ้านผมแล้วครับอุบลราชธานีครับก่อนจะเข้าสู่แม่น้ำสองสีที่ผงเกียมครับจุดที่เป็นโอ้สวยครับของสีปูนมูลสีครามครับสวยงามมากครับแม่น้ำสองสีตัดกันแต่บนเวทีตอนนี้โอ้โหเริ่มเดือดแล้วนะครับเล่นกันหนักๆแล้วนะครับดูครับสายตานี้จ้องไม่กระพริบนะครับทางด้านของเจ้าปานเพชรเล็กแล้วก็โชคกุญชรจังหวะซ้ายกับขวาออกอาวุธนี่ออกอาวุธกันยากหน่อยครับมวยคนละทางโอ้ซ้ายครับโชคกุญชรครับซ้ายสวยครับชิงจังหวะว่าซ้ายกับขวาใครจะไวกว่ากันยืนมวยนี่ดูเหมือนตัวแข็งๆนะครับแต่ว่าอาวุธนี่แกออกดีครับโชคกุญชรครับแหมรอบวกหมัดอยู่แล้วครับในครับในเป็นยังไงเสียบซ้ายมาก่อนครับทางด้านของเจ้าปานเพชรเล็กซ้ายมาอีกทีนึงล็อกโชคกุญชรกดขยมโอ้แต่ว่าปานเพชรเล็กจะจับแล้วเหนียวจริงๆล็อกคอนี่นึบอยู่เลยจับดีแล้วก็ตีได้ครับได้ไป3เข่าครับเมื่อสักครู่สายยาวๆครับโชคกุญชรยาวๆครับแข่งดีครับโชคกุญชรแต่ต้องขยันเตะนะครับไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนเชื่อมือเชื่อมั่นเชื่อทีมงานการตัดสินของกรรมการพิจิตรพรหมคงครับ
หน้าเสือไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวแพ้ก็ต้องแพ้ชนะก็ต้องชนะครับตรงนี้ได้รับแรงเชียร์แรงศรัทธาจากพี่น้องแฟนมวยอย่างล้นหลามณเวลานี้ครับเอาละครับกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณครับแยกออกมาครับหมดยก2พักก่อนครับครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ในไฮลักซ์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้องไฮลักซ์รีโวดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแอลกอฮอล์ LP Soft ตัวยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามาแล้วมาแล้วยากระใสเส้นตราโคเทียมเกวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณผลิตโดยสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปผมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนครับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 ผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระใสเส้นตราโคเทียมเกวียนครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชจังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตสจสมคิดมากวงหรือว่าสจเล็กเมืองนนท์ครับสจไพฑูรย์จันแจ่มหรือว่าสจตีจากปากเกร็ดนนทบุรีร้านสารแน่5แยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับแฟรนไชส์ทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0991514556ครับวันที่23กุมภาพันธ์ครับศึกเกียรติเพชรบวกแขก PK มาอีกแล้วครับดูวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับ9กรัตจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์เจ๋งปอพินวัฒน์อัดกันอีกครั้งกับโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์กับเพชรเมืองไทยพิทักษ์ป่าผาแดงยอดเพทายพุ่มพันม่วงเจอกับชาญเดชอไพฑูรย์กล้าผจญลูกบ้านใหญ่วัดใจกับกัมปนาทพอลักบุญเปิดหัวคู่แรกด้วยหลานย่าแก้วเกียรติโยธินเจอกับดาวพรัญชัย23กุมภาพันธ์นี้เกียรติเพชรที่ลุมพินีรามอินทรารับประกันคุณภาพโดยชุนเกียรติเพชรครับดวลเข่าแล้วครับดวลเข่าแล้วครับขาดวลชนแรกแล้วมาเสียบขวาครับโชคคุณชรครับเอาละครับได้เห็นแล้วครับว่านอกเป็นยังไงในเป็นยังไงครับโอ้แข้งขวาคืนด้วยซ้ายเกี่ยวเกี่ยวและโยนซ้ายตามครับเป็นยกที่เกมเปิดแล้วยกนี้จัดหนักแล้วครับปานเพชรเล็กแดงนะน้ำเงินโชคคุณชรเอามากอดตีนายยังตีไม่ได้ถนัดเท่าไหร่เพราะต่างฝ่ายต่างกันได้ฮะโยกเข้าหาครับแหมง้างผิดจังหวะทั้งคู่ครับไม่โดนครับวืดขยับขยับโอ้ยซ้ายไปก่อนครับซ้ายไปอีกทีนึงครับแถมให้ครับเสียบซ้ายครับทางด้านของเจ้าปานเพชรเล็กนายครับตีซ้ายเจอขวาของโชคกุญชรเราเห็นแล้วครับว่าทั้งคู่มีดีคนละอย่างวงนอกซ้ายของโชคกุญชรแต่ว่าวงในของปานเพชรเล็กเกมของโชคกุญชรนะอยู่ในเกมตั้งรับน้ำเงินนะต่อยหมัดปานเพชรเล็กเข้ามาถึงตัวล็อกปอดจับวงในแล้วก็พยายามตีครับปานเพชรเล็กครับเจอซ้ายของโชคกุญชรซ้ายมาอีกทีนึงครับพยายามเร่งขึ้นมาครับโชคกุญชรปานเพชรเล็กหาเหลี่ยมตีอยู่ครับหาเหลี่ยมตีอยู่เอาเจอซ้ายมาอีกแล้วเป็นคู่มวยคุณภาพอีกแล้วคุณป๋องคู่ขี้สูสีจริงๆคู่ขี้สูสีเอ็งมาค่าคืนแล้วครับตอนนี้เอ็งมาค่าคืนเป็นนิ้วเทวดาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อตกรนี่ปลิวว่อนเลยครับชี้ไปชี้มาคุณป๋องเดี๋ยวชี้แดงเดี๋ยวชี้น้ำเงินอ้าวล้มลงไปโชคคุณชรเอาละครับล้มได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อเดินเข้าหานะครับปานเพชรเล็กเปิดเกมนะครับเปิดเกมในครับในในเอาเสียบซ้ายมาครับพยายามจะยัดไส้ครับเจอซ้ายโต้จากโชคคุณชรครับโชคคุณชรดูจะแต่งตัวช้าไปนิดหนึ่งครับวงในแต่งตัวช้าปานเพชรใช้ลูกขยันใช้ความไวชิงเสียบก่อน
อย่าช้าครับอย่าช้าต้องคิดไวทำไวครับตีโค้งๆครับกรรมการวรวิทย์ดึงมากลางเวทีครับโอ้เติมด้วยแข้งขวาครับเกมคิดไวทำไวของปานเพชรเล็กครับพลิกเหลี่ยมพลิกไปไปแล้วคุณช้อนอย่ายุบนะอย่าช็อตนะอุ้มไปไหนอุ้มแล้วตีเหน็บเข้าไปชอบคุณช้อนเสียบซ้ายทีนึงครับหมดยกที่3ครับท่านพักก่อนครับจากประสบการณ์ผมมั่นใจท่อ PVC ท่อน้ำไทยน้ำไหลดีขนาดคล่องตัวเพิ่มผลผลิตแถมจะนักท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ใน Hilux Revo แรงบิดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้อง Hilux Revo สนามมวยเวทีลุมพินีสนับสนุน4โปรโมเตอร์ประสานใจจัดใหญ่เพื่อลุมพินีศุกร์ที่4มีนาคมนี้ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนไกลๆปีใหม่หันเขี้ยวพรัญชัยวัชรพลชิงแชมป์ประจันบานป้อมเพชรแตกหักยอดบัวแดงสิงห์พรัญชัยนวลสปรินเตอร์สถานฟ้าล่าชมวกทองพระจันฉายดับซ่าฉลามพันพยักป้องกันแชมป์ก้าวหน้าเมืองไทยแลกเข่าแสนพรัญชัยศึกลุมพินีแชมเปี้ยนไกลๆศุกร์ที่4มีนาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีปุ๋ยนกปากห่างสนับสนุนกลับมาที่คมเฉลิมศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับตอนนี้บรรยากาศในการสอนการแก้ทางมวยของบรรดาทีมงานนี่โอ้โหสู้กันแหลกครับสู้กันแหลกขอบคุณครับซาร่าขอบคุณแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวต้องทิฟฟี่ยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดและ 3K Active Hybrid แบตเตอรี่แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดเอาล่ะครับหมดเวลาสอนแล้วครับได้เวลานักมวยนำไปปฏิบัติจริงครับ3นาทีจากนี้ไปครับสำคัญทุกยกครับพุ่มพันม่วงวันที่1มีนาคมนี้ที่ลุมพินีครับให้กำลังใจท่านพุ่มกับสุภัทพุ่มพันม่วงครับเพชรศิวิไลเกียรติเจริญชัยกับชัยล่าสรติมหาไทยเป็นคู่เอกบุญชนะนายกเอท่าศาลากับป้อมทองสิงห์บ้านสร้างเพชรไพลินสิทธิ์นายกพิศพงศ์กับสั่นหรือนารุเดชเดกับพัทยาคนชนพุ่มพันม่วงเจอบุญนำเกียรติเจริญชัยมีทองคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชกับเด่นนัตพงศ์ปอประสิทธิ์1มีนาคมนี้กับพุ่มพันม่วงที่ลุมพินีรามินทราครับไปให้กำลังใจผู้กำกับรักมวยกันนะครับเสียบขวาครับเสียบกันต่อครับบนเวทีเสียบกันต่อขาดวนชวนแรกครับตอนนี้สู้กันที่วงในล้วนๆเป็นยกที่4ถ้าเป็นการวิ่งแข่งร้อยเมตรก็เข้าสู่ทางตรงในช่วงแรกแล้วครับก่อนที่จะสู่ร้อยเมตรยกสุดท้ายตอนนี้ยกที่4อยู่วงในนุ่มเล่นกำลังกันอย่างนี้คุณป๋องถ้าฟิตไม่ดีบำรุงไม่ถึงนี่ยุบชะลอโอ้ยโอ้โหเป็นจังหวะเสียหลักเสียเหลี่ยมของโชคคุณชรครับเอาละครับปานเพชรเล็กเจอเสียบไม้สอดในสอดในแน่ตีซ้ายครับโชคคุณชรโอ้ยเขานี่จะต้องขึ้นคอให้ได้ครับขึ้นล็อกคอแล้วกดสร้างจังหวะตีให้ได้ถ้าขึ้นบนไปแล้วตียากเอาชมคุณชรวางแข้งวางแข้งไม่เสียหลักโอ้ยจามด้วยศอกตอกด้วยเข่าโอ้โหทำได้ดีครับชมคุณชรแต่ว่าปานเพชรเล็กยังไงครับโอ้เสียบและแช่ครับเสียบและแช่ทำให้ปานเพชรเล็กโต้ลำบากเรียกว่าเดี๋ยวชี้ไปเดี๋ยวชี้นู่นเดี๋ยวโบกนี่แล้วจังหวะวางซ้ายของชมคุณชรอยู่ในเกมตั้งรับจังหวะคอยดีดแข้งซ้ายขยับเข้ามาปานเพชรเล็กขยับเข้ามาเปรี้ยงประสานแข้งไปคนละทีใจตรงกันครับเตะพร้อมกันเอาละครับปานเพชรเล็กเมื่อสักครู่นี้เจอศอกเจอเข่าขยับวางซ้ายสวยครับแม่ซ้ายทำงานก่อนครับเตะได้ลึกก้าวได้เจ้าไม่มีแข้งอย่างเดียวหมัดก็มีโชคคุณชรสิทธิ์ซ้อแอนโอ้วันนี้ทั้งซ้อแอนทั้งช่างเอฟก็มาเชียร์ทั้งคู่เบิดมา2แข้งครับทางด้านของปานเพชรเล็กต้องเร่งขึ้นมาบ้างแล้วนะครับปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยครับเอาพลิกมาตีข่าวขวาครับยังมีโอกาสเป็นไปได้หมดแหละครับโอ้โหเกมนั้นเบียดเยียดอาร์ตนี่ฮะต้องยุบนิ้วให้โปรโมเตอร์ของเราหนุ่มป
ไฟแรงครับเบียร์เกียรติเพชรครับคุณภาพด้วยคู่เปิดหัวนี่คือความมันของคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่อ้าวเกิดอะไรขึ้นคุณป๋องโอ้ไปล้มนะครับทางด้านของลุกขึ้นมาแล้วเดินเลยครับเจ้ากุญชรครับเอาเสียบเข่าซ้ายเอ้าหน้ามีแข้งซ้ายครับโอ้เรียกคะแนนคืนได้ไวจริงๆคนละช็อตคนละดอกสถานการณ์นี่ใครเพลียกพล้ำไม่ได้เลยสถานการณ์อย่างนี้ทีบหลุดเจอแข้งซ้ายของโชคกุญชรครับปานเพล็กเอ้าจังหวะทีบบายทีพร้อมเสียงระฆังแต่ว่าสงครามยังไม่จบคุณบ๋องพักก่อนครับครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ในไฮลักซ์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้องไฮลักซ์รีโวปวดท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมเล่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลพยาธิเบนด้า500ทายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวทายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาดมเชงเชงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงเชงใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเชงเชงใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเดอะไพรส์จำกัดกลับมาครับคุณผู้ชมครับผมจะเล่นศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับดูจังหวะแข้งซ้ายของโชกุนชอแล้วก็โต้คืนด้วยขวาทันควันครับทางด้านของปานเพชรก็หมัดมาครับหมัดมาแล้วประสานแข้งแล้วเติมด้วยซ้ายอีกทีนึงไม่ล้มครับไม่ล้มตามด้วยแข้งขวาแล้วมีปักศอกซ้ายแล้วตีเข่าซ้ายตามนี่ครับประธานที่ปรึกษาครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม4ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณสมสกุลเผ่าจินดามุกพอช่องนาวครับครับแต่พูดถึงคุณชุนก็ฝากด้วยครับ23นี่ครับ23เกียรติเพชรบวกแขก PK ที่ลุมพินีวันฉลอง9กรัตซุปเปอร์เจ๋งโชคดียอดพยัคฆ์เพชรเมืองไทยเต็มอัตราศึกครับแล้วก็สำนักงานกีฬาการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชมมวยฟรีครับประสบดีที่25กุมภาพันธ์ฟรีแบบมีคุณภาพดาราเด่นเอราวัณชกกับสิงห์ขาวสิบผู้พันตู่เพชรนาเคียนเกียรติเจริญชัยกับดากี้สอเจเล็กเมืองนนท์แสนเก่งกีฬาสปอร์ตกับรุ่งเพชรเกียรติเจริญชัยไม่น้อยกว่า12คู่มวยเริ่มชกทุ่มครึ่งครับโอ้ฟรีอย่างนี้เลยนะครับที่นราธิวาสเพราะฉะนั้นต้องไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับที่สนามมวยชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสครับยกที่5โอ้เสียงเชียร์เสียงเชียร์นี่เรียกว่าจะแทนคำบรรยายของโฆษกได้เลยคุณป๋องเสียงเชียร์ในสนามถูกใจพระเดชพระคุณพี่น้องแฟนมวยในสนามและหน้าจอนาว26จริงๆครับต้องเดินต้องเดินแล้วครับปานเพล็กโอ้ยเอาล่ะครับประสานแค่กันอีกแล้วกับปานเติมเข้าไปครับโอ้มัดนี่แล้วก็มัดซ้ายมัดซ้ายของโชคคุณชรต่อย2หมัด3หมัดแล้วหยุดเลยโอ้โหต่อยด้วยความมั่นใจครับหมัดซ้ายเลยเติมด้วยแข้งซ้ายเอาซ้ายมาอย่างเดียวยก5นี่เอาแล้วปานเพล็กพยายามแตะด้วยขวาแข้งขวามาครับปานเพล็กโอ้โหดุเหลือเกินนะครับอย่างที่เรียนไปเอาเจอศอกครับเจอศอกหมุนมาขวางครับโชคกุญชรอย่างที่บอกแล้วครับว่ายืนมวยไม่ค่อยสวยนะครับทางด้านของโชคกุญชรครับแต่ว่าโอ้โหอาวุธแกจัดจ้านมากโอ้โหคู่นี้ขับเคี่ยวกันมา4ยกเต็มๆแล้วก็มายก5นี่โชคคุณชรมาแก้ด้วยหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับดูครับปานเพลกนี่หายใจเป็นปลาเงินปลาทองแล้วตอนนี้ทั้งปากช่วยเลยฮะนี่ฮะพังงาพังงาคนจะเป้าลงไปอีกดอกหนึ่งดอกนี่ทีไปดอกหนึ่งครับเอาคืนกันว้ามันเรียกว่ามันอึดอัดเหมือนกันครับปานไพเล็กทำอะไรไม่ทันนะจังหวะซ้ายของโชคกุญชรจะไวกว่ายกนี้ต้นยกโชว์ฉายไม่มีชาร์จด้วยครับมีแต่แข้งกับหมัดครับ
โอ้โหนี่ถึงก็หยุดไปเลยครับทางด้านของปานเพชรเกียรติเจริญชัยครับถือว่าเป็นดาวรุ่งแห่งอนาคตทั้งคู่ครับอนาคตไปไกลแน่ครับเป้าหมายก็มุ่งสู่ยอดมวยแถวหน้าของบ้านพลเมืองดีนะครับครับแล้วก็ในทุกสัปดาห์สุดท้ายนะครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับคุณผู้ชมครับคมชันลึกศึกมวยโลกนะครับเริ่ม28กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับก็จะมีมวยให้ได้ชมกันที่สนามมวยชั่วคราวสวนลุมในบราซ่านะครับครับกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณชี้ขาดบนเวทีตรวจใบคะแนนชูมือมาที่มุมน้ำเงินครับโชคกุญชรสิทธิ์ซอแอนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกน่าตื่นเต้นร้าวใจครับครับพักก่อนนะครับเพชรทุ่งยั้งแลมโบ้คู่ต่อไปครับ